สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพี่กุ้งบอกเอาแล้วนะครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์นะผมในเดดดอทคอร์สวิวแล้วก็เอ็นเดคุงนะครับผมวันนี้เกมทีมฟอร์เทส2นั่นเองนะครับผมมามามาเอ็นเดอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยบินตายอ่ะอ้าวรีบว่าเราจะไอ้นี่ก่อนมาทำอาชีพเมนต์กันก่อนไปเรามาจะอภิปรายก่อนมันคืออะไรอันนี้อภิปรายก่อนคือตอนนี้มันมีเป็นอะไรนะเป็นเควสนะครับผมมันเขาเรียกคอนแทคนะครับผมก็คือเป็นเควสที่สามารถแลกรางวัลได้ฟรีนะซึ่งตอนนี้ที่มีเนี่ยมันก็เป็นเควสของอัปเดตไพโลจังเกิลอินฟอร์โนนะครับผมมาเอ็นเดอร์มาตรงนี้มาโอเคนี่ไม่ข้างในข้างในมาโอเคครับอาชีพเมนต์ตอนนี้มันจะมีอยู่เพื่อที่จะปลดอาวุธอยู่1 2 3 4 5อย่างนะครับผมจะมีของเฮฟวี่อันนึงซึ่งเฮฟวี่มันแพ้ไงมันก็เลยในได้โหวตก็เลยได้แค่กล้วยนะครับแต่ว่าผมว่ามันกล้วยมันก็โอเคนะเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะทำเทอร์โมทัสเตอร์นะครับผมเป็นอาวุธที่เอ็นเดอร์ใช้อยู่ในอาวุธรองนะครับมันเป็นเจ็ตแพ็คเว้ยโคตรเท่นะครับมานี่มาดับไฟมาทำมาฟาร์มอาชีพเมนต์ตอนมันมีอาชีพเมนต์นึงครับลองคลิกลองบินดูเอ็นเดอร์ลองดูนี่ครับตอนพุ่งขึ้นไปนิดนึงก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันสามารถดับไฟให้เพื่อนได้ครับก็เป็นอาชีพเมนต์ให้ดับไฟด้วยอันนั้นนั่นแหละครับโอเคมาจัดมาดับไฟกันไม่ถึงใกล้ๆใกล้ๆเออยังไงไม่เห็นได้แต้มเออต้อง6ครั้ง6ครั้งโอเค6ครั้ง6ครั้งมาโอ้ต้องใกล้ๆต้องใกล้ๆด้วยนะวงมันเล็กมากครับ2แล้ว2แล้วลองดูที่พื้นก่อนบินก็ได้เลยจะรู้มันเล็กมากจะรู้วงที่เป็นไฟเล็กๆใช่ไหมใช่วงแค่นั้นน่ะจริงๆมีแค่นั้นแหละเนี่ยฮะมาปั๊มอาชีพเมนต์กันอย่างนี้โคตรโกงมันมีข้อดีตรงนี้นะจ๊ะมันสามารถจับตีแล้วก็ทำอาชีพเมนต์พร้อมกันได้นะครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้ว1เฟสนะครับแล้วก็อาชีพเมนต์ต่อไปคือให้พุ่งชนศัตรูพุ่งชนศัตรูเสริมโมดัตเตอร์10ครั้งซึ่งเอาบอกตรงๆนะยากนะยากครับผมต้องมาลองดูกันก็ได้ป่ะไปมุกให้สปายระวังสปายมีสปายคือปืนเนี้ยมันยิงไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเล่นใช้ปืนเนี้ยก็ต้องมีสกิลพอสมควรนะเออแล้วก็ตายติดแม่งไอ้เวลาเล่นเกมไพโลตอนนี้ไพโลมันเยอะมากครับผมเยอะจนผมเครื่องเลยอ่ะสมัยก่อนไม่ค่อยมีหรอกยังไงเออโอ้ยสมัยก่อนนี่ไพโลนี่คนเล่นน้อยนะอือหือเดี๋ยวทำไมอยู่จะแพ้แล้วเนี่ยไปแคปพอยต์ก่อนIncoming โอ้โหเออตายเวทเนี่ยด่านอย่างนี้มันง่ายครับโอเคเอาใหม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราก็ได้เควสหนึ่งละฮะส่งเควสก่อนจิ้ง easy money easy life ได้3มันละเรียบร้อยเราไปทำของเฮฟวี่ไหมยังเอ้ยมันยังมีอันนึงไม่เหรอหรือว่าเราจะปิดอ่ะแม่ยังเพิ่งปิดก็ได้อีกนึงคือเอาจะแท็กพุ่งชนนะครับผมชนพุ่งชนเลยเหรอก็ยากพอสมควรนะเอาจริงๆนะต่อให้เอาจะแท็กชนเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนอาวุธแล้วสู้ต่อมันก็ยากนะไม่รู้ลองดูยูเวนใช้ไอ้นั่นน่ะดิเกเซอร์ก็ได้ถ้าลองดูเด็กใช่นะน่าจะพุ่งชนนะเมื่อกี้เกือบชนได้แล้วโคตรเต็งเลยย้ายปุ๊บแค่3ทีเท่านั้นแค่3นาทีเท่านั้นคุณก็จะเป็นมาม่าเลยเดี๋ยวละเกมเดี๋ยวคนละเรื่องเลยโอเคไปโอเคครับผมอ้อมหลังแป๊บสายเกย์เฮ้ยเยอะเยอะเยอะอ้าแก๊สมันเยอะตายไม่ได้โอ้โหมาคิน่าโอ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมเขาเรียกว่าเสียงคนจริงมัน
ปืนนี้ใช้ยากนะเว้ยแล้วยิงให้ได้ทะลุนี่คือถือว่าเก่งมากนะหรือว่าฟุกวะไม่รู้พูดไม่ได้สกิลการฟุกเขามีเต็มเปล่าอย่างน้อยต้องมีโชคประมาณนึงเลยเดี๋ยวโอ้ชินเดะไม่นะวายปะเนี่ยเอาจริงผมเล่นไฮโลน้อยมากครับผมก็เลยไม่ค่อยเก่งอุ้ยเหี้ยไม่สปายแล้วว่างมีสปายปะมีสปายสปายปอมเป็นสปาย The spy is the enemy ปอยโอ้โหแรนดอมคิดตายเลยบางทีการแรนดอมคิดมันก็ดูโกงนะมันมีไอ้นี่ด้วยนะรู้สึกถ้าเล่นเป็นคอมเพทิทีฟเนี่ยมันจะไม่มีแรนดอมคีนะครับมันเป็นโหมดแบบแข่งขันจริงจังไงแรนดอมคีก็เลยดูโกงไปนะโอเคมาเอ็นเดอร์เมื่อกี้เราก็ชนมีคนนะชนแบบกระโดดทับเลยนะเว้ยหรือว่าต้องไม่รู้เนี่ยไม่ต้องเหยียบบนหัวป่ะเพราะตอนชนมันมีเสียงดังแอวเสียงเหมือนตกอ่ะเออประมาณนั้นมั้งไม่รู้ว่าเอาจริงมันยังผมไม่ค่อยรักไม่รู้ค่อยรู้เท่าไหร่นะลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอาชีพเมนกันดีกว่าโอเคเปลี่ยนเควสนี้ดีกว่าเควสนี้อาจจะยากเกินไปแก๊สพัซเซิลหรือแค่ดอมิเนตอีกตัวนึงของเราโดนทำให้คนติดไฟยังไม่ครบเลยโอเคเอาไหนดีของเราก็คนไม่ครบเอาไหนดีครับระหว่างแก๊สกับไพโรเอาแก๊สก่อนแล้วกันโอเคแก๊สพัซเซิลคือให้ศัตรูติดไฟบ่อยๆใช่ไหมใช่แต่ว่าเกมมันจะขึ้นช้าแต่ว่าจะขึ้นเร็วก็ตามไอ้นี่ตามอะไรนะตามดาเมจที่เราทำอ่ะยิ่งเราทำดาเมจแรงมันก็ยิ่งขึ้นเร็วมันก็เอาพวกแฟร์กันยิงปั๊มก็ได้เลยแต่ว่ามันอยู่อาวุธรองเว้ยมันทำไม่ได้ก็แฟร์กันไงมันไม่การพาร์เตอร์มันเป็นอาวุธรองมันต้องใช้การพาร์เตอร์ก่อนไม่งั้นไอ้นี่ไม่ได้มันต้องจุดด้วยการพาเซอร์เข้าใจป่ะนั่นนะคุยยากสัตว์เข้าใจป่ะเข้าใจอ่ะยากอยู่ต้องอินวันไลท์ด้วยนะเว้ยไม่รู้อะไรยากกว่าของเราทำไปแล้วนะครับเก่งจังไออันนั้นน่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นไอ้นี่นะมันไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องเป็นการพาเซอร์นะก็คือเราหลังจากเนี้ยเราจะเป็นการ์ดอะไรก็ได้เดี๋ยวการ์ดอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้เขาหมอบการ์ดที่หมอบไว้ก็ขออัญเชิญไอโซเดียมมาตั้งโจมตีเอ็กโซเดียใครเอาเอ็กโซเดียตั้งโจมตีบ้าเหรอเดี๋ยวคนละเกมมึงไม่มีคำว่าคนละเกมหน่อยเหรอไม่ใครคาร์บอติเขาก็ไม่เอาเอ็กโซเดียตั้งโจมตีขอตั้งเขาขออัญเชิญบูไอไว้ดาก้อนได้แล้วหนึ่งตัวเจอกูใช้แขนเอ็กโซเดียโจมตีเอาได้สองตัวคาร์เพสเซอร์ไอข้อการ์ดมันจะขึ้นมาจากอะไรรู้สึกว่ามันขึ้นช้ามากเลยขึ้นช้าขึ้นกับดาเมจที่เราทำยิ่งดาเมจแรงก็ยิ่งขึ้นแล้วก็ไอ้มันจะไม่ตายและรีใหม่นะก็คือมันจะสะสมไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไมมันไม่รีแบบเจอเต้คุณเปิดเผอพวกเต็มเลยมันไม่เหมือนกันไงอ้าวตายมีสเกลดังอยู่ข้างนอกมันหัวล้อคู่เวทเทอร์เลยชนะเฉยตึ้ง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 เรียบร้อยฮะเมื่อชนะก็จะพิมพ์ว่า GG easy ไปเมื่อชนะนี่เราฆ่าระหว่างนี้ก็ได้เควสเหมือนกันได้เลยIgnite enemy double Ignite enemy ก็คือให้เราจุดไฟนั่นแหละเชสอันนี้มีคนนี้มี burning flame effect โอ้หมวกไฟ sweet นี่แพงมากเลยนะบอกก่อนก็เท่นะแพงกว่าหมวกที่เราใส่เยอะเลยนะมันต้องมีความรวยเว้ยของคนเราเน้นความสวยของแกเน้นความรวยเราเหมือนคนละโลกสนิยมกันมันเราก็มีเน้นสวยนะแต่นี้เรามีก็ต้องใช้หน่อยดีวะไม่เมื่อกี้สปายแก๊สมันกดสปายยังไงวะต้องรอเต็มก่อนแล้วอันที่สองผมมาก็ตายปากบนโอ้ฮ่าเห็นคนตายเมื่อกี้โดนรีเวนต์เลยอ่ะเมื่อกี้ได้ยินแต่สปายโอ้โหดิกีตาร์อัดยังมีไอชิเมนเมื่อค่าได้ดิบดิกีตาร์โชว์เหร
ฐานน่าจะฐานโชว์ยังมีอยู่เหรอไอ้ชิเป็นแบบเนี้ยไม่เด็กไอ้ดีเสียงสปายเดลิงเกอร์เป็นของที่เสียงดังที่สุดในเกมมันมีเซนที่ข้างหน้าโอ้โหแม่งคิดแม่งปักหลังโอ้ยแอนเลยเยอะทำไมมันเยอะกันอย่างนี้บอกผมกล้าพูดเลยนะแม่งไอดีดราก้อนฟูรี่อ่ะมันใช้ยากมากเลยมันไม่ใช่แบบว่ามันโกงมันแม่งใช้ยากมากๆนะแค่ยิงแม่นก็โกงอ่ะเจอกูแต่ถ้าคนเล่นเป็นน่ะก็เก่งครับง่าก็แปลว่าเราเป็นคนเก่งเขินแป๊บใช่แกเล่นเป็นขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เด้ก็เล่นเป็นแต่ไม่ใช้แค่นั้นเองไม่นะไม่โดนแม่งเลยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราปาแก๊สหยิบปืนดีเกเซอร์มันหยิบเร็วกว่าไงอ๋อก็ได้แล้วแต่ก็ฉับแล้วแต่ใครจะใช้ตามสไตล์นี่ต้องใช้นี่ขวานไฟสู้เป็นขวานที่เท่มากแต่เอฟเฟคต้องเฉยๆอ่ะมาเขาบอกเป็นอาวุธระยะประชิดที่กาที่สุดเลยนะของไปโลเฮ้ยเขาเรียกว่าความเท่เว้ยมันจะมีประโยชน์ในโหมดนาคุณคลิปมันก็มีแค่นั้นแหละขวานธรรมดายังตบแรงกว่าเลยเฮ้ยว่าขวานพ็อปเคยเอาพ็อปตีอะไรป่ะไม่เออเคยเอาโฟมยางฟาดป่ะเอาลมมันจะคล้ายๆกันครับเต็มที่ตรงกลางใช่เราไม่ใช่สปายขึ้นยามาอารมณ์เหมือนกับวางไว้ไม่ให้พวกกูไปเลยเป็นสปายก็ได้วะสปายเด้อได้เราเป็นเองเราได้ไปพีคเล่นหมอเล่นไพโลเล่นไพโลก็ได้เดี๋ยวกูตามไปไม่ต้องเราไปช็อตป้อมก่อนเพราะว่าเด็กขอมาเยอะทำคลิปผมจะเล่นสปายคนดูน้อยจังเลยงอนกูไม่เล่นสปายแม่งหรอแต่ได้อะไรเงี้ยกลัวอย่าไปกลัวดันป้อมดันป้อมเฮ้ยโอ้ฮ่าดินเสียงมาแต่ไกลมาเร็วอยากบุกไปนะเว้ยแต่ทางมันค่อนข้างเต็มโดนดักเออตายแม่งวางเป็นที่ดักโอ้โหได้ตายเดี๋ยวไปจัดการให้เอนเดอร์ขึ้นบนคิวปิดเมื่อกี้นะครับเมื่อคิวปิดคืออะไรคิวปิดก็คือตายอะไรเดอร์ไงเสียใจใครกดโกมากด F1 ไว้ตลอดก่อนมันน่าจะโกงใช่ไหมน่าจะโกงเลยเราเคยเจอคนโกงนะแม่งกดแอมบอทแม่งเป็นสกาวแบบกระโดดสะบัดเมาส์ฆ่าทุกคนอ่ะรีเวนเจอร์ไป4อ่ะไม่ดอมิเนต4เออไปสปายโอ้โหธนูมันยิงมุ่งยิงง่าวเป่าไฟกูดิอีห่าอีไพโลว้าไอพวกแรนดอมคีโคตรเกลียดเลยถ้าเล่นโหมดจริงจังก็ไม่มีแรนดอมทีนะครับอุ้ยระเบิดยิงมันดิวะไหนป้อมปืนอยู่ไหนเอาจริงๆนะคลิปที่ผมบอกว่าผมจะเล่นสปายนั่นแหละมันทำยากนะเพราะผมรู้สึกว่าสปายเป็นตัวที่นี่อ่อนจริงๆต้องเป็นคนที่เล่นเก่งนะสปายแหละต้องเก่งนะผมไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยอันนั้นอยู่เฉยๆกูยิงสิต้องกระโดดสแตนสแตปได้หรือว่าไงนะเออต้องเขาเรียกอะไรนะทิกสแตปเป็นนะฮะเออบอกตรงๆว่าผมทำไม่เป็นผมชอบหลบผมไม่ค่อยชอบปลอมตัวผมชอบแมวล่องหนแล้วเดินออกไปมากกว่าระวังอ้าวตายชิบหายละกูตายกูตายแล้วมึงจะไปไหนนะสปายแน่เลยจะเป็นสปายใช่หรือไม่มันมีสปายแถวนี้ข้างหลังกูเจ้าเวลาการเปิดคือตอนตีสองเดี๋ยวนะเฟสมันให้ทำลืมเฟสแล้วเนี่ยเฟสมันให้เล่นไพโลเนี่ย
ก็ทีมต้องการสปายทีมต้องการแซฟปกตินี่ไม่มีสปายเลยนะมีสปายก็แย่แล้วปกติไม่มีสปายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคนที่เต็มเซิร์ฟแล้วไปเร็ว go 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 move one eye movewิ่งตาเดียววิ่งแต่สปายเปล่าเกือบแล้วแต่สปายสปายข้างหลังสปายข้างหลังระวังสปายยิงมาดิทางนี้ยิงมาได้แล้วเฮ้ยเอาได้เอาคืนไปอย่าทันดิวะสปายยิงมาไม่มีใครยิงมาห่างเราเลยเสียใจมากสปายสปายเมื่อกี้สปายเป็นสไนเปอร์สปายเป็นสปายเดอะเดอะไม่นะหายไปแล้วเฮ้ยเรารีเฟคค่าได้วะเก่งจังวะเอาดิโดมิเนตอะอัพเตอร์เบิร์นคือปล่อยมันเผาใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือไม่ได้เผาจ่อๆเลยคือแค่พ่นไฟแตะมันแตะใส่มันเออนั่นแหละมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็ไม่ยากเลยหรอกแต่อย่าลืมว่ามันปรับใหม่มันต้องพ่นครั้งนั้นถึงติดไฟนานก็โดนทีนึงมันก็นานขึ้นแต่แค่น้อยลงกว่าปกติเมื่อก่อน10วิใช่ป่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่น้อยกว่า10กลับไปได้โอ้ขอขาดจ๋ากูตายกูตายคือไอ้ปืนที่เอนเดอร์ใช้อ่ะมันอัฟเตอร์เบิร์นลดลงไอ้ดิกิเตอร์กล้ามอัฟเตอร์เบิร์นครั้งละ1เองนะกูใช้นี่ปืนไม้ตายไปเร็วเข้าเร็วทันแฮ่ๆมูฟเร็วๆตรงกลางอ่ะไปอยากไปแต่แม่งโดนดักหมดเลยเข้าไปเร็วไปยืนแล้วเข้าไปยืนแล้วข้างหลังทางอะไรเรายืนหมอกตรงนี้อยู่เฮ้ยเร็วสิไอ้เหี้ยกูตายมึงยืนหมอกไม่ฆ่าเลยว้ายืนหมอกฆ่าไงแหละเลยรู้ว่าเราเพนไพโรเราฆ่าได้แต่ตัวประชิดไม่ไอ้ปืนมันก็ยิงไกลไม่เหรอดักกันกูนี่มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นมีคนมึงเขียนแชทว่าไอ้ยุทธพรทับซัมติงไม่ซ้ำทามใช้ปอนทับไปบางครั้งคืออะไรวะ not away จีวันทับ is down มาคันที่ก็ปั่นได้เว้ยแม่เสร็จเควสไม่เสร็จครับผมเฮ้ยเราชอบไฮเกอร์ทาวเวอร์ไฮทาวเวอร์เธอมันเป็นด่านหนึ่งสนุกนะใช่แต่เควสยังไปไม่ถึงผมโหวตไปสัก 80% แล้วอ่ะกูจะไปก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกจะไปก็ไปไปเลยคือเควสไฮเออร์ทับไฮทาวเวอร์ยังไม่ถึงเลยนะจริงๆมันจะมีเควสที่เป็นไอ้นี่ด้วยนะครับผมใครไม่รู้คือไอ้นี่คือชอบใครเล่นด่านไฮเกอร์ทาวเวอร์ไหมพี่ไม่เคยแต่เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่ครับก็เป็นไฮทาวเวอร์แต่มันสูงเชี่ยๆแค่นั้นนะบอกเลยว่าเราเคยเล่นเราเคยอัดคลิปไฮเกอร์ทาวเวอร์คือมันสูงมาแบบสูงมากอ่ะแล้วเข็นรถประมาณครึ่งชั่วโมงเข็นรถจนถึงยอดเลยแต่คลิปแม่งเสือกลืมเปิดไมค์อ้าวจบเลยแล้วแบบเข็นก็ต้องนานอ่ะเมื่อป่ะคือมันสูงมันยิ่งนานด้วยเลยโดนคนอ้อมไปยิงตายก็ตกกลับมาใหม่อ่ะอารมณ์เหมือนอะไรดีวะผมอยากจะเล่นไพโลมาแล้วว้าเอาเฟส
แป๊บนึงเช็คเควสก่อนแม่งคนจะชื่อ TF2 ซัก TF2 ห่วยแตกมันก็ไม่ขนาดนั้นเปล่าวะใช่นี่โดนเตะก็หาอนี่โดนเตะก็หาเขาใช้ชื่อห่วยอารมณ์กับว่าสัตว์สตาร์เกฟดีเวลก็ได้ไงประมาณนี้เลยได้เหรอวะมันคงจะประมาณนั้นแหละโอเคฮะอุ้ยมาไปมันเป่าแก๊สยังไงวะรู้สึกว่ามันทำไมเราเป่าห่วยจังวะวันนี้คิดขวาไงต้องใส่ต้องเล่นดับบอลบ่อยๆเฮ้ยบ้าแล้วไม่ได้เล่นนานแม่งล็อกเก็ตจำไม่ออกทำไมสีฟ้าไม่ขยับเลย move บีคอสเราเตะเขาเพราะชื่อเขาชื่อว่า TF2 ซักบอกแล้วมันเตะเพราะดูจากช่องแชทบอกแล้ววันเตะเพราะชื่อคนเราแม่งแอนตี้แค่คนแค่ชื่อได้เหรอวะก็อ่านแชทสิเขาบอกว่าโอ้โหแฟนเกย์คืออะไรเออตายเลยดีนั่นที่มันไม่มีเจอคนชื่อทีลงท้ายเดี๋ยวก็เจออย่าพูดดิเดี๋ยวรู้เลยโอ้ยมันหลบแมชชีน่าหัวเหินนี่เสียวเลยหัวนี่กระเด็นเลยฮะพอเท่นะว่ายิงได้อ่ะเท่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ทำได้แต่เท่มากแค่เจอแล้วไม่อยากเล่นเลยเจอไฮโลทั้งเติมเลยเนี่ย12ฟิสทอปสูง12ฟิตแต่เอาจริงๆไพโรชอบบุกสองมากกว่าก็ใช้ดิก็อยากใช้แต่แอคชิเมนต์มันให้ปาแก๊สอ๋อทำใจ แอร์บาสมันเป่าไกลไม่ได้แล้วนะรู้ป่ะเนี่ยใช่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันมันได้แค่กระเด็นไปข้างหลังนิดเดียวไม่แบบลอยเหมือนเมื่อก่อนแล้วร้อยหนึ่งศพมาเก็ตการ์เดนเนอร์โอ้โหเรียบร้อย1 2ทำไมวันนี้เรารู้สึกนุ๊กจังวะเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มากาเดี๋ยวก็มีเฮ้ยๆๆฟ็อกไพโรนี่กูไม่สนใจไขวิญญาณให้ RV เหรอยอบอยู่เยอะนะไอ้สัตว์มาอีกแล้วกูไม่เล่นกูเล่นไม่เป็นรู้แต่คนเล่นไม่เป็นเล่นเนี่ยสนุกแบบออกของมั่วคนดูเยอะนะเว้ยมันน่าดูไหมจะไปปล่อยมันไหม้ไปปล่อยมันตายไปปล่อยมันไหม้ไปต้องให้มันตายอย่างทุกทรมานเชี่ยกระสุนหมดเฮียหนีเลยจะไปเนี่ยลงไปเลยมึงลงไปอีกคนอุ้ยเฮ้ยเราจะไม่ฆ่ามันถือว่าเมื่อกี้ผมพยายามจะไว้ชีวิตเขาครับเฮ้ย4คิวแล้วนะ4คิวแล้วนะแต่คนดีพอไงเขาอุตส่าห์เอากระทะมาจิ้มๆเราเว้ยเป่าเขาตกไปตายโคตรแมนเลยอุ้ยเกือบตายไม่นะอยากให้แก๊สมันเต็มแบบเจอเต้อะไม่ก็แมนนิวแบบเกือบเต็มเลยปาได้เลยเรียบร้อย1ช็อตเข้ามาโอ้ลูกซองไฟตายไฮโลหมวกนี้ก็สวยอะไรนะไฮโลหมวกเนื่องมันใส่เหมือนกับผ้าปิดปากก็สวยนะชอบได้ยินเสียงเซนที่ Well our service is your matter ปากหลังเต็มขอบ้างสเกลอ้อมหลังทำไมใช้น้ำมันใส่สปายมันยังพูดจาร์ตี้อยู่เหรอนี่ไม่ใช่จาร์ตี้เว้ยมันน้ำมันเลยแก๊สเลยอ่ะเกมนี้คงมีบั๊กเรื่องภาษา
นี่พี่กุ้งพี่อ่ะว่ามาถ้าสมมติเกมนี้มันเป็นระบบแบบโฟดีรับรู้ได้ทั้งกลิ่นเสียงสัมผัสจะเป็นยังไงวะสปายคงเล่นก็โดนเยี่ยวเต็มๆหน้าสปายสปายคงเป็นตัวที่เล่นเล่นยากที่สุดทำไมมันคาบุหรี่ตลอดเวลาเวลาเราเล่นจะต้องเฮฟวี่เบมเข้าไว้เฮ้ยมันเผาแรงจังวะโอ้ตายทำไมตอนนี้เรานูบจังวะพลาดได้แค่3เองอะเกมนี้เวลาเราแพ้จะบอกว่าเกมนี้แม่งกากเดี๋ยวได้อะไรไงมีสปายอยู่แถวนี้คนริวสัมผัสได้เร็วสัมผัสได้โอ้ไม่หมอแล้วว่าเมื่อคืนอย่ากินหนักเร็วลิโคไม่นะเฮ้ยสวยพอลืมไปเวลาที่ขวาแล้วมันโหลดนานปืนนี้อย่าพี่อะเห็นน้ำมันเดินได้มันเดินได้ได้หายไปแล้วแม่งเอ้ยว่างมีสปายอยู่แถวนี้ทุกคนเดี๋ยวค่อยเดินวนสองให้โอ้ไม่ว่ามูฉันได้ละมาสักนานี่เฮ้ยเรารอดเว้ยระดับนี้ระดับนี้บอกเลยโลกสกาวพึ่งพกวิ่งไล่อยู่ไอ้สปายอุ้ยน่าสงสารสปายตัวนั้นอ่ะโดนลุมเรียบร้อยทำไมแค่ตัวหนึ่งต้องวิ่งไล่กัน 4-5 คนด้วยวะพี่กุ้งเนี่ยไม่พี่กุ้งระวังหลังไม่ทันแล้วเปื่อยเป็นอนูแล้วเนี่ยแม่แล้วว่าใช้รู้สึกว่าปืนที่เราใช้มันยิงเบาเปล่าวะมันแรกมันเบานะรู้สึกถ้าเกิดเทียบกับการยิงจ่อๆของไพลอตธรรมดามันเทียบไม่ได้อะมันโดนครั้งหนึ่งประมาณ30มั้งนัดแรก30เหรอนัด2เรื่อง120เนี่ยนัด2ถ้าโดนเนี่ยจะเป็นบวกอีก80ก็ตก110แต่ถ้าเกิดโดนแค่นัดแรกกับนัด2มันก็รอดได้ปืนไฟจริงๆก็ยิงแรงนะไม่ได้เบาเลยเฮ้ยโลทำไมมันร้อนนะจ๊ะโอ้ยตกเหวพอดีแคปแป๊บเก็บไว้ Your biscuitเพราะบิดเอนเนมี่เรียบร้อยหลังแอนกันไปหมดเฮ้ยเอนเดอร์โชว์ฝีมือดิเฮ้ยเรา8แล้วนะเว้ยแต่เย็นพีอะไร8ฆ่า8ตาย8ตาย8ฆ่า1แอสซิสต์2สเกาอิสปายหมอครับหมอครับสร้างเร็วสปายต้องการเลือดหลังบินเลยเดี๋ยวมึงโดนเทเลแปกใกล้ขนาดนั้นนะวินิสันให้รู้ว่าแวนมีคนโดดเตะต้องตอบ F1 ครับผมคนไทยอะไรก็ F1 เสมอได้เหรอวะก็เป็นปกติแบบบางทีเห็นเดี๋ยวตัวเองโดนเตะยังกดไอ้1เลยอันนั้นอาหารอันนั้นพลาดอันนั้นเรียกว่าโง่สวัสดีมีใครคนไทยบ้างครับอุ้ยไม่น่าพูดเลยว่ะ
สงสัยเด็กไทยกำลังล้างแค้นเราเด็กไทยเขาน่ากลัวพี่เด็กไทยเด็กไทยน่ากลัวฮัลโหลหลุดเหรอพี่ป่าเห็นยืนนิ่งคุยแชทอยู่คุยแชทเรื่องคอมมิชชั่นอยู่เดี๋ยวงรับคอมมิชชั่นด้วยเหรอไม่ใช่กูรับแต่ว่ากูไปของกูไปจ้างเขาดิโอ้ตกใจนึกว่าพี่คุ้งรับกำลังถามอยู่รับคำคอมมิชชั่นอะไรอ๋อวันลูกนี่แหละก็กล่าวว่าอยากได้ลูกใหม่ๆของเวนดี้บ้างเฉยๆทำไมไฮโลมันไม่เดินวะหลังแอนเฮ้ยพี่ไฮโลมันไม่ยอมเดินจริงๆเหรอแต่แล้วมีคนกันอยู่ไม่มีฮะไม่มีเลยมีจริงด้วยโอเคโยนน้ำมันแม่งผิวโทษระวังสอบถามก่อนหน้าแปลกโปรตีเอนเดอร์มีไปจ้างคอมมิชชั่นเขาที่ราคาเท่าไหร่บ้างคอมมิชชั่นแนวไหนอะแบบว่ารูปนั่นแหละเอาง่ายที่เห็นไปจ้างน้องมาอะไรเงี้ยอ๋อส่วนใหญ่ก็ตามเด็ดราคาของพวกเขาอะโอ้ยไอ้นี่เองเอ๊ะแต่เราก็เผาตั้งนานนะทำไมมันหายไปไหนวะโกงพวกโกงโอเคเรียบร้อยคุยกับเขาแล้วเพิ่งรู้ว่าปืนไฟไพโรอัปเกรดใหม่เมื่อดับไฟให้เพื่อนจะได้เลือด20ไอ้ตั้งนานแล้วรอเกือบปีแล้วมั้งนี่เราแก่ขนาดนั้นเลยทำไมเราไม่รู้เรื่องวะเฮ้ยแม่งเข้าไปอยู่ข้างในตุ๊ดไอ้ฮะพี่แล้วว่าเพลย์โหลดมันมีอะไรแปลกๆอ่ะทำไมอ่ะดูดิแป๊บเดี๋ยวเอาลงไปมาแล้วอยู่ไหนนะลองยืนตรงเพลย์โหลดแดงดิมันไม่ขยับเลยอ่ะเพลย์โหลดแดงอยู่ไหนสปายเพลย์โหลดแดงก็อยู่ตรงไหนจำแผนที่ไม่ได้เหรอพี่โน่นนู่นอยู่นู่นจะถึงแล้วนี่คุณครับไปดิจะถึงแล้วนี่ใช่มันจะถึงแล้วเรายืนสักพักนึงแล้วนะมันไม่ขยับเลยอ่ะใช่ป่ะเออว่ะทำไมไม่ขยับวะยังไม่แม่งบั๊กเชี่ยถ้าบั๊กนี่คือจบเลยนะถ้าบั๊กเราจะจบเพจไม่ได้นะเว้ยนี่รถที่ทำมันก็สูญเปล่าเฉยเฉยตกใจหมดเลยอ่ะงั้นที่เคยว่าเท่าไหร่บ้างแนะนำหน่อยนะโปรติมเราไม่เคยนี่ไงหรือว่าพี่ไม่ใช่เร็วสัตว์ส่วนใหญ่ตามเลทราคาตามเลทราคาของพวกเขาอ่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะ150ถึง250โอเคระวังนะเอนเดอร์ระวังว่าระวังเกมบั๊กเพราะว่ามันบั๊กแล้วล่ะใช่ไฮโดรบั๊กชิบหายแล้วออกมั้ยไฮโดรบั๊กถ้าบั๊กเขียนผิดแม่งรู้กันด้วยชิบหายก็ต้องออกอ่ะออกนะโอเคไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเดอะคอร์เดฟกับช่องเอเดอร์คุงด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไอ้เด้อพูดไงต่อดีพี่ขอบคุณครับชมสวัสดีครับบายอย่าลืมดูตอนต่อไปด้วยผมว่าต้องมีต่อแน่นอนครับผมบาย